ค่อนฮุกการเมืองโดยแจ็ครัสเซลเพื่อเป้าหมายได้ทุกอย่างเหลือเชื่อคนไทยประสบอุทกภัยรำไห้บนความยากแค้นแต่ผู้แทนของกลุ่ม14ล้านคนร้องตะโกนให้ช่วยดูแลคนพม่าคนเราถ้าติดกระดุมเม็ดแรกผิดที่เหลือนอกจากจะไม่มีทางถูกก็อาจจะยิ่งผิดลงลึกมากขึ้นเรื่อยๆไม่ต่างจากนักการเมืองบางพรรคที่เข้ามาเพื่อหวังล้มล้างการปกครองและทำลายสถาบันเบื้องสูงเป็นเป้าหลักก็ย่อมจะเดินหน้าทำทุกวิถีทางที่จะกัดเซาะเพื่อลดทอนความน่าเชื่อถือของสถาบันก็จะง่ายสำหรับประเทศฝั่งตะวันตกที่ตนเองแอบสมคบคิดเข้าแทรกแซงและหลายวิธีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นปลุกปั่นเด็กไร้สมองให้ออกหน้ากระทำผิดมาตรา112เพื่อตนเองจนต้องติดคุกกันระนาวแผนล้มสถาบันแบบใดถ้าไม่ได้ผลก็จะสุมหัวกันหาวิธีอื่นโดยไม่สนว่าความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยจะลำบากยากแค้นแค่ไหนขณะที่สถานการณ์เศรษฐกิจกำลังตกต่ำสุดขีดก็ยังมีอุทกภัยทำให้ประชาชนคนไทยต้องไร้ที่อยู่อาศัยจำนวนมากแต่คนพรรคนี้ก็ยังออกอาวุธกระทบสถาบันอย่างไม่ลดละพยายามด้อยค่าแม้แต่ความเอื้ออาทรที่สถาบันและเหล่าทหารมีให้กับประชาชนคนไทยไม่เคยมีความคิดที่สร้างสรรค์ที่หวังให้สังคมไทยดีขึ้นแม้แต่น้อยนอกจากยอมเป็นเด็กเช็ดรองเท้าให้กับตะวันตกก็ยังแอบดีลกับคนพม่าที่มีหัวใจสามกีบให้เดินเกมปลุกระดมช่วยเหลือความคิดเร็วๆของตนเองเราจึงได้เห็นภาพแรงงานพม่าก่อม็อบชูป้ายที่มีข้อความว่าให้ยกเลิก112ถือเป็นอีกหนึ่งการสมคบคิดระหว่างแรงงานพม่าที่มาอาศัยแผ่นดินไทยทำมาหากินกับพรรคการเมืองไทยที่สร้างแต่เรื่องน่ารังเกียจได้ไม่เว้นวันต่อให้ไม่มีอุทกภัยหรือเศรษฐกิจเลวร้ายเช่นนี้คนไทยจำนวนมากก็ยังไม่เข้าที่ยังคงปากกัดตีนถีบเป็นหนี้เป็นสินไร้งานทำหน้าที่ของนักการเมืองไทยแม้แค่อยู่เฉยๆไม่คิดไม่ช่วยหาทางออกก็ดูแย่มากแล้วแต่นี่กลับออกตัวพูดดังๆว่าต้องช่วยคนพม่าให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตั้งแต่มีพรรคการเมืองพรรคนี้มากินเงินเดือนจากภาษีของประชาชนยังมองไม่เห็นแนวความคิดที่จะทำให้สังคมไทยดีขึ้นได้แบบยั่งยืนเลยนอกจากไร้ความสามารถหัวจิตหัวใจยังไร้ความปรารถนาดีต่อเพื่อนคนไทยด้วยกันเร็วเนรคุณคนไทยสมองกรวงโบเบาปัญญาไม่รู้จะใช้คำไหนเรียกแทนคนเหล่านี้ดีหรือคงต้องใช้ทั้งหมดรวมกันแจ็ครัสเซล